มวยไทยฮิตติดตลาดทวีปยุโรปย้ำ IFMA หนึ่งเดียวที่ IOC ให้การรับรองมวยไทยหลังจากทวีปยุโรปคือ1ใน5ทวีปที่ได้รับการรับรองรับจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOCภายใต้การดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกยุโรปซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นปีที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งกีฬามวยไทยได้รับการบรรจุในการแข่งขันโอลิมปิกแห่งยุโรปครั้งแรกในศึกยูโรเปียนเกมส์ที่ผ่านมาที่ประเทศโปแลนด์ซึ่งเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่สำหรับสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ IFMA และมวยไทยซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติไทยเนื่องจากมีมากกว่า30ประเทศสมาชิกส่งนักกีฬามวยไทยเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งได้จัด5วันนอกเหนือจากการแข่งขันแล้วยังมีทีมแสดงจากประเทศไทยเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสานประเพณีของกีฬามวยไทยด้วยนั้นทวีปยุโรปยังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน IFMA Youth World Championship 2023ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 3,000 คนจาก108ประเทศทั่วโลกโดยมีตัวแทนจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC หลายคนมาร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการพัฒนาเยาวชนของ IFMA ในการแข่งขันครั้งนี้รายการสุดท้ายของปี2023ของทวีปยุโรปคือ European Championshipที่เพิ่งจะจบลงไปในงานนี้มีผู้เข้าแข่งขันมากกว่า600คนนอกจากนี้ยังมีการเลือกตั้งกรรมการผู้บริหารของสหพันธ์มวยไทยแห่งปวีปยุโรปอีกด้วยด็อกเตอร์ศักชายทัพสุวรรณประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ IFMA เป็นผู้เปิดการประชุมเลือกตั้งซึ่งผู้ชนะการเลือกตั้งและได้ตำแหน่งประธานได้แก่ฮาซาวยูดิสประธานสหพันธ์มวยไทยตุรกีภายใต้คณะกรรมการโอลิมปิกชาติและนาเดียอาลุตประธานสหพันธ์มวยไทยแห่งประเทศฝรั่งเศสและกรรมการบริหารโอลิมปิกแห่งฝรั่งเศสได้ชนะการเลือกตั้งในตำแหน่งรองประธานหลังจบการเลือกตั้งดร.ศักชายทัพสุวรรณแสดงความยินดีกับผู้บริหารของสหพันธ์มวยไทยแห่งทวีปยุโรปที่ทำงานอย่างยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมาต่อด้วยชาริสาไทยนานผู้อำนวยการทั่วไปซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานนานาชาติของ IFMA ในเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์รายงานบทบาทของ IFMA ในฐานะสหพันธ์สมาคมมวยไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ด้านฮาซาวยูดิสประธานสหพันธ์มวยไทยแห่งปวีปยุโรปป้ายแดงกล่าวว่าเขาภูมิใจที่ได้เป็นประธานมวยไทยแห่งยุโรปคนแรกของตุรกีและพร้อมที่จะร่วมมือกับสหพันธ์มวยไทย50สหพันธ์ในยุโรปและทำงานร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC และ IFMA เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่มวยไทยให้เป็นมรดกศิลปะวัฒนธรรมและกีฬาที่สืบต่อไปภายใต้หลักการ One World One มวยไทยเปิดคำพิพากษาคุก20ปีลุงพลชี้พิรุธเส้นผมโทรศัพท์เปิดคำพิพากษาจำคุกลุงพล2ข้อหารวม20ปีคดีน้องชมพู่ชี้พิรุธเส้นผมโทรศัพท์หลังผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับคำเบิกความของพยานผู้เชี่ยวชาญเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่20ธันวาคม2566ที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลาบโพหรือป้าแตนพร้อมด้วยนายสุรชัยชินชัยทีมทนายความเดินทางมาฟังคำพิพากษาในคดีที่อัยการจังหวัดมุกดาหาร
เป็นโจทก์ฟ้องนายชัยพลและนางสมพรจำเลยในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่วัย3ขวบที่หายออกไปจากบ้านในพื้นที่บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563สำหรับคำพิพากษาระบุว่าศาลจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่อ.เศษ 1013 ส่วน 2564 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหารโจทนางสาวิตรีวงศ์ศรีชาโจทร่วมที่1นายอนามัยวงศ์ศรีชาโจทร่วมที่2กับนายชัยพลหรือพลวิภาจำเลยที่1และนางสาวสมพรหรือแตนหลาบโคจำเลยที่2โดยมีโจทร่วมทั้งสองยื่นคำร้องขอเรียกค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งโจทฟ้องว่าเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563จำเลยที่1พรากเด็กหญิงอรวรรณหรือชมพู่วงศ์ศรีชาอายุ3ปีเศษซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากโจทร่วมทั้งสองมารดาและบิดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรเมื่อระหว่างวันที่11ถึงวันที่13พฤษภาคม2563จำเลยที่1โดยเจตนาฆ่าเด็กหญิงอรวรรณซึ่งเป็นเด็กอายุยังไม่เกิน9ปีไปทอดทิ้งณเขาภูเหล็กไฟเพียงลำพังโดยไม่มีอาหารและน้ำดื่มเพื่อให้เด็กหญิงอรวรรณพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กหญิงอรวรรณถึงแก่ความตายและเมื่อระหว่างวันที่13ถึงวันที่14พฤษภาคม2563ภายหลังผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จจำเลยทั้งสองร่วมกันเคลื่อนย้ายศพผู้ตายแล้วถอดเสื้อผ้าและกางเกงออกเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่พบศพเข้าใจว่าผู้ตายถูกล่วงละเมิดทางเพศและถูกทำร้ายถึงแก่ความตายในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรพลิกศพผู้ตายหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่เห็นว่าบริเวณที่พบศพเด็กหญิงอรวรรณผู้ตายอยู่บนเขาภูเหล็กไฟห่างจากจุดที่มีคนพบเห็นผู้ตายครั้งสุดท้ายประมาณ 1.5 กิโลเมตรและเป็นทางลาดชันเปิดคำพิพากษาจำคุกลุงพล2ข้อหารวม20ปีคดีน้องชมพู่ชี้พิรุธเส้นผมโทรศัพท์เปิดคำพิพากษาจำคุกลุงพล2ข้อหารวม20ปีคดีน้องชมพู่ชี้พิรุธเส้นผมโทรศัพท์ประกอบกับบริเวณดังกล่าวมีการตรวจพบเส้นผมผู้ตายหลายเส้นที่มีลักษณะถูกตัดด้วยของแข็งมีคมจึงเชื่อว่าผู้ตายซึ่งมีอายุเพียง3ปีเศษไม่สามารถเดินขึ้นไปถึงบริเวณที่พบศพและใช้ของแข็งมีคมตัดเส้นผมของตนเองได้แต่ต้องมีคนร้ายพาผู้ตายไปปัญหาต่อมาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยที่หนึ่งเป็นคนร้ายหรือไม่เห็นว่าประการแรกในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ9นาฬิกาผู้ตายเล่นอยู่บริเวณหน้าบ้านพักและมีเด็กหญิงกอที่สาวผู้ตายนอนเล่นโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ใกล้เคียงกระทั่งเวลาประมาณ9นาฬิกา50นาทีเด็กหญิงกอมองหาผู้ตายไม่เห็นจึงออกตามหาดังนั้นผู้ตายต้องหายตัวไปก่อนช่วงเวลาดังกล่าวโดยเด็กหญิงกอเบิกความว่าไม่ได้ยินเสียงผู้ตายร้องแต่อย่างใดเชื่อว่าคนร้ายที่พาผู้ตายไปต้องเป็นญาติหรือบุคคลใกล้ชิดในหมู่บ้านที่ผู้ตายรู้จักดีเนื่องจากผู้ตายจะร้องไห้หากถูกคนแปลกหน้าอุ้มเจ้าพนักงานตำรวจจึงสืบสวนกลุ่มบุคคลดังกล่าว14คนแบ่งเป็นญาติ12คนและบุคคลใกล้ชิด2คนพบว่า13คนมีหลักฐานยืนยันที่อยู่หรือตำแหน่งอ้างอิงจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ชัดเจนยกเว้นจำเลยที่1ซึ่งไม่สามารถยืนยันหลักฐานที่อยู่ได้แน่ชัดในเวลาที่ผู้ตายหายตัวไปประการที่2จำเลยที่1ให้การเป็นข้อพิรุธหลายอย่างอาทิจำเลยที่1ให้การกับเจ้าพนักงานตำรวจชุดสืบสวนว่าวันเกิดเหตุจำเลยที่1มีนัดไปรับพระสอ
ที่วัดถ้ำภูผาแอกขณะเดินทางไปวัดจำเลยที่2โทรศัพท์แจ้งจำเลยที่1ว่าผู้ตายหายตัวไปแต่ครอบครัวของจำเลยทั้ง2มีโทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงเครื่องเดียวอยู่กับจำเลยที่2จึงเป็นไปไม่ได้ที่จำเลยที่2จะโทรศัพท์แจ้งเรื่องแก่จำเลยที่1อีกทั้งพระบอซึ่งจำวัดอยู่ที่วัดถ้ำภูผาแอกเช่นกันยืนยันว่าวันดังกล่าวเวลาประมาณ10นาฬิกาจำเลยที่1เดินทางไปถึงวัดและพูดกับพระบอว่าหลานหายเกือบไม่ได้ไปส่งพระทั้งที่ในขณะนั้นจำเลยที่1ซึ่งไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตัวต้องยังไม่ทราบเหตุว่าผู้ตายหายตัวไปประการที่3พยานโจทก์ปากนายวอและนางพอให้การในชั้นสอบสวนว่าพยานเห็นจำเลยที่1อยู่บริเวณสวนยางพาราซึ่งเป็นทางเดินที่สามารถเข้าถึงจุดที่ผู้ตายหายตัวไปในช่วงเวลาที่คนร้ายลงมือกระทําความผิดโดยขณะที่มีการสอบสวนเรื่องนี้จำเลยที่1พยายามไปพูดคุยกับนายวอให้นายวอบอกเจ้าพนักงานตำรวจว่านายวอพบจำเลยที่1ในช่วงเวลา7นาฬิกาไม่ใช่ช่วงเวลาที่เกิดเหตุเพื่อไม่ให้เจ้าพนักงานตำรวจสงสัยจำเลยที่1จึงเป็นข้อพิรุธว่าหากจำเลยที่1ไม่ได้กระทำความผิดเหตุใดต้องพูดจาในลักษณะดังกล่าวกับพยานที่ให้การต่อเจ้าพนักงานตำรวจตามข้อเท็จจริงที่ตนรู้เห็นแม้ต่อมาในขณะสืบพยานนางพอจะเบิกความว่าตนไม่ได้เห็นจำเลยที่1บริเวณสวนยางพาราแต่ก็เป็นการกลับคำภายหลังเกิดเหตุกว่า2ปีซึ่งอาจทำเพื่อช่วยเหลือจำเลยที่1คำให้การในชั้นสอบสวนของนางพอจึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือยิ่งกว่าประการสุดท้ายภายหลังเจ้าพนักงานตำรวจตั้งข้อสงสัยว่าจำเลยที่1เป็นคนร้ายจึงมีการเข้าตรวจค้นรถยนต์จำเลยที่1พบเส้นผม16เส้นและวัตถุพยานอื่นโดยผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับคำเบิกความของพยานผู้เชี่ยวชาญปรากฏว่าเส้นผม1เส้นที่ตกอยู่ในรถยนต์จำเลยที่1มีองศาของรอยตัดหน้าตัดและพื้นผิวด้านข้างตรงกันกับเส้นผมผู้ตาย2เส้นซึ่งตรวจเก็บได้จากบริเวณที่พบศพผู้ตายเส้นผมทั้ง3เส้นดังกล่าวจึงถูกตัดในคราวเดียวกันด้วยวัตถุของแข็งมีคมชนิดเดียวกันเชื้อเชื่อว่าจำเลยที่1เป็นผู้ใช้ของแข็งมีคมตัดเส้นผมผู้ตายแต่ด้วยเหตุที่เส้นผมมีขนาดเล็กมากจำเลยที่1จึงไม่สังเกตว่ามีเส้นผมผู้ตายเส้นหนึ่งตกอยู่ในรถยนต์ของตนทั้งนี้การสืบสวนสอบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจในคดีนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปยังจำเลยที่1มาแต่แรกหากเกิดจากการรวบรวมพยานหลักฐานและตั้งข้อสันนิษฐานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนดังวินิจฉัยไว้ข้างต้นโดยไม่ปรากฏว่าผู้ที่เกี่ยวข้องคนใดมีสาเหตุโกรธเคืองหรือมูลเหตุชักจูงใจในการใส่ร้ายจำเลยที่1จึงเชื่อว่าจำเลยที่1เป็นคนร้ายที่พาผู้ตายขึ้นไปบนเขาภูเหล็กไฟอ่านข่าวเปิดพยานหลักฐาน8ข้อนำไปสู่การตัดสินคดีน้องชมพู่จำคุกลุงพล20ปีอ่านข่าวด่วนศาลพิพากษาจำคุกลุงพล2ข้อหารวม20ปีคดีน้องชมพู่ปัญหาต่อมาต้องวินิจฉัยว่าขณะพาผู้ตายขึ้นไปบนเขาภูเหล็กไฟจำเลยที่1รู้หรือไม่ว่าผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่เห็นว่าจำเลยที่1ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับโจทก์ร่วมทั้ง2หรือผู้ตายมาก่อนจึงไม่น่าเชื่อว่าจำเลยที่1มีเจตนาฆ่าหรือเจตนาทอดทิ้งผู้ตายประกอบกับรายงานการตรวจศพผู้ตายพบรอยช้ำใต้หนังศีรษะบริเวณหน้าผากด้านซ้ายและท้ายทอยเป็นจ้ำจ้ำจึงอาจเป็นกรณีที่ผู้ตายหมดสติไปส่วนจำเลยที่1ไม่ได้ตรวจดูให้ดีเลยพาผู้ตายไปทิ้งไว้บนเขาภูเหล็กไฟการกระทําของจำเลยที่1เป็นความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันเคลื่อนย้ายศพนั้นเห็นว่าภายหลังวันเกิดเหตุจนถึงวันที่พบศพผู้ตาย
จทก์ไม่มีพยานคนใดเบิกความว่าเห็นจำเลยทั้งสองขึ้นไปบนเขาภูเหล็กไฟแม้ผลการตรวจเส้นผม3เส้นจากบริเวณที่พบศพผู้ตายมี mtDNA ตรงกับจำเลยที่2แต่การตรวจหา mtDNA นั้นไม่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้เพียงแต่ระบุได้ว่าเป็นเส้นผมของบุคคลที่อยู่ในสายมารดาเดียวกับผู้ตายเท่านั้นเส้นผมดังกล่าวจึงไม่จำต้องเป็นของจำเลยที่สองเพียงผู้เดียวเห็นควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยทั้งสองในข้อหานี้พิพากษาว่าจำเลยที่หนึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291317วรรคแรกฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปีฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรจำคุก10ปีข้อหาอื่นสำหรับจำเลยที่1ให้ยกและยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่2กับให้จำเลยที่1ชำระค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งให้แก่โจทก์ร่วมทั้ง2อันหนึ่งคดีนี้อธิบดีผู้พิพากษาภาค4และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารตรวจสำนวนและทำความเห็นแย้งว่าพยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสองมีข้อสงสัยตามสมควรต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยที่1เห็นควรพิพากษายกฟ้องจึงให้รวมไว้ในสำนวนตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา 11(1)Thank you.